สวัสดีครับอาจารย์เห็นบอกมีเรื่องจะมาเล่านี่ครับอาจารย์ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะได้ไปอ่านข่าวมาเมื่อวานนี้วันที่13พฤศจิกายน62ใช่ไหมใช่ครับมีข่าวแอร์เอเชียนำทัพโลคอสยื่นหนังสือขอลดภาษีน้ำมันชี้หากไม่ช่วยปีหน้าอาจต้องหยุดบินโหคุณรู้จักป่ะโลคอสอ่ะพวกแอร์เอเชียเนี่ยมันกลุ่มของพวกโลคอสอ่ะคุณรู้จักยังไงบ้างเรื่องนี้โลคอสโลก็แปลว่าต่ำคอสอาจจะเป็นเที่ยวบินราคาต้นทุนก็คือการเดินทางราคาถูกใช่ไหมซึ่งเรื่องราวของการมีโลคอสแอร์ไลน์ในประเทศไทยเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี53แล้วมั้งตั้งแต่ปี53แล้วตั้งแต่ยุคนู้นแล้วที่เริ่มเข้ามานะแต่มาเฟื่องฟูจริงๆเนี่ยปี58คือแบบถึงจุดพีคเลยของพวกธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำอ่ะจุดพีคก็คือกำไรเป็นกอบเป็นกำเลยใครมีเงินทุนหน่อยก็อยากจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดนี้ที่เขามองว่ามันเป็นบลูโอเชียนแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่บลูโอเชียนคุณเข้าใจบลูโอเชียนป่ะก็คือเป็นพื้นที่ที่ใครคิดว่าเข้าไปแล้วจะหาประโยชน์ได้จะเกิดกำไรอ่ะทะเลสีฟ้านะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นทะเลสีแดงแล้วในปี62เนี่ยRed Ocean นะ เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของการแบกรับต้นทุนไม่ไหวคุณว่าตอนที่โลคอสเข้ามาเนี่ยหรือถึงจุดพีคของโลคอสแอร์ไลน์ต่างๆเนี่ยนกแอร์แอร์เอเชียอะไรพวกนี้นะที่เราขึ้นกันบ่อยๆใช่ป่ะครับและอะไรอีกนะ Lion Air Lion Air ใช่ป่ะของอินโดเนี่ยไม่แน่ใจนะพวกนี้คุณคิดว่าเขาเข้ามาในการหารายได้สายการบินต้นทุนต่ำคุณว่ามีใครที่มีผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มนี้บ้างที่เข้ามาลุ่งต้องมีคนล่วงถูกป่ะเมื่อมีกลุ่มล่วงล่วงก็ต้องมีลุ่งมีลุ่งก็ต้องมีใครล่วงอ่ะคุณว่าใครล่วงการบินไทยหรือเปล่าครับการบินไทยเขาเจาะกลุ่มไฮโซอยู่แล้วคุณจะไปมองเรื่องสายการบินอย่างเดียวดินั่นก็เป็นพวกรถก็พวกรถรถทัวร์รถไฟใช่พังดิเพราะค่าตั๋วมันใกล้เคียงกันไม่ต่างกันมากใช่ไหมคุณซื้อตั๋วคุณจองก่อนล่วงหน้าเนี่ยคุณจ่ายประมาณ 7-800 ใช่ป่ะแต่คุณเดินทางไปอุบลชั่วโมงเดียวนะนะแต่ถ้าเกิดคุณขึ้นรถไฟรถทัวร์ประมาณอะไร8ชั่วโมงใช่คุณก็จองก่อนล่วงหน้าแล้วคุณก็มีสิทธิ์ได้ขึ้นมันราคาถูกดีกว่าป่ะครับผมดังนั้นธุรกิจที่เป็นล่วงก็คือพวกรถต่างๆที่ไม่ใช่เครื่องบินน่ะที่มันต้องใช้เวลายาวนานต้นทุนมันดันค่าจ้างต้นทุนคนขึ้นน่ะมันดันใกล้เคียงกันคนก็ขึ้นเครื่องบินใช่จากแต่ก่อนที่ผมเคยมองเห็นว่าคนรวยขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวนี้ก็คนชั้นกลางก็ขึ้นได้แล้วคนระดับไม่ถึงชั้นกลางก็ยังขึ้นเลยเพราะมันประหยัดเวลาใช่มั้ยใช่ดังนั้นเนี่ยเป็นปัญหาของกลุ่มที่ถูกโลคอสมาแข่งขันแต่พอถึงตอนนี้แล้วโลคอสกลับอยู่ไม่ได้อะแปลว่าไอ้พวกรถตัวรถไฟอาจจะมีเฮครั้งหนึ่งจากที่เขาคิดว่าเขาจะซบเซาถ้าโลคอสอยู่ไม่ได้เขาก็แปลว่าเขาก็อาจจะต้องได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะอ่ะคุณสงสัยมั้ยว่าทำไมโลคอสอยู่ไม่ได้ละทั้งที่แต่ก่อนคุณก็บอกว่าคุณไม่ให้บริการอะไรมากนะคือไม่ค่อยมีออปชันเพราะคนต้องการแค่เดินทางเท่านั้นก็เลยคิดค่าราคาถูกคุณว่าทำไมตอนนี้มันถึงอยู่ไม่ได้สายการบินต้องต่ำเพราะว่าแต่ก่อนคุณก็อยู่ได้นี่ทำไมตอนนี้อยู่ไม่ได้อ่ะคุณตอบผมแล้วกันที่อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้ก็คือแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหวก็แบกรับภาระต้นทุนไม่ไหวแล้วแต่ก่อนคุณไม่แบกรับหรอก็เหมือนลงทุนไปก่อนไงเผื่อลงทุนไปก่อนผมว่าอีกปัจจัยนึงคือลูกค้าแตกแขนงเยอะหมายถึงว่ามันมีสายการบินอื่นมาแย่งเยอะมีสายการบินอื่นมาแย่งเยอะก็ตัดราคากันเยอะต่างคนก็ต่างตัดคุณ700ฉันก็699อะไรอย่างเงี้ยตัดราคาไปก็ตัดราคาเท่าที่จะตัดได้โอเคมีคนมาแย่งกันเยอะจากแต่ก่อนที่มีอยู่ 2-3 เจ้าเมื่อ AC เปิดก็เลยมีเข้ามามากกว่า 2-3 เจ้าจากที่เป็นรายได้แค่ก้อนเดียวเค้กก้อนเดียวกระจายไปอยู่หลายที่คุณก็มีจำนวนลูกค้าน้อยลงอ่ะแล้วจำนวนลูกค้าน้อยไปเกี่ยวอะไรกับการอยู่ไม่ได้ทำไมถึงต้องแบกรับต้นทุนก็ถ้าลูกค้าไม่เต็มลำอะไรเงี้ยโอเคถ้าลูกค้าไม่เต็มลำแต่คุณบอกแล้วนี่มันจะออกตอนเที่ยงนี้ครับถ้าไม่เต็มลำหมายว่าแต่ก่อนอาจจะเต็มลำเพราะว่าผู้ให้การมีน้อยตอนนี้มีผู้ให้การมาแชร์แล้วจากเต็มลำก็เหลือสัก 70-80% แล้วยังไงต่อพอคนขึ้นไม่เต็มการบินรอบนึงก็ไม่คุ้มค่าเพราะคุณยังต้องจ่ายค่าน้ำมันเท่าเดิมจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นเท่าเดิมแต่รายได้คุณมันดันไม่เต็มลำใช่ดังนั้นก็แปลว่ารายได้น้อยแต่ต้นทุนเท่าเดิมใช่กำไรคุณก็จะต่ำหรือไม่ก็ขาดทุนเลยใช่ต่อเที่ยวบิน1ครั้งต่อเที่ยวบิน1ครั้งนะใช่ๆ
มันก็เป็นปัญหาของเขาแล้วเพราะว่าคนขึ้นไม่เต็มพอคนขึ้นไม่เต็มคุณเจอปัญหานี้มั้ยผมเจอปัญหาคือแต่ก่อนเนี่ยผมเคยหิ้วกระเป๋าได้พอคราวนี้เขาดูแล้วขนาดกระเป๋าแล้วเขามีการมาล็อกแล้วว่ากระเป๋าถ้าใหญ่กว่านี้นะคุณต้องไปโหลดใต้เครื่องแล้วคุณต้องเสียนะเสียตังค์ผมก็เลยทำไงนะใช้กลยุทธ์ใหม่ซื้อกระเป๋าใบเล็กแล้วแพ็คน้อยๆเพื่อให้ไม่ต้องไปโหลดใต้เครื่องผมก็ได้ไม่ต้องเสียตังค์แต่ตรงนี้ก็เป็นการหารายได้ของเขานะเพราะว่าถ้าเกิดของมันเยอะๆมันหนักอยู่บนเครื่องเนี่ยการใช้พลังงานเชื้อเพลิงก็ต้องมากกว่าเดิมเขาก็เลยต้องการลดต้นทุนตรงนี้ลงก็คือเก็บเงินจากผู้โดยสารสำหรับคนที่มีของเยอะเกินลิมิตที่เขาเคยให้ซึ่งแต่ก่อนเขาไม่ได้มีลิมิตมากเหมือนปัจจุบันนะเขาก็อยู่ไม่ได้และเหตุผลที่เขาเข้ามานะเขาก็มาติดต่อทางภาครัฐนะแล้วเขาก็บอกอย่างนี้เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนปี60เนี่ยต้นทุนค่าน้ำมันของเขาเนี่ยต่อลิตรคือ 0.2 บาทต่อลิตรที่เขาต้องเสียภาษีตรงเนี้ยภาษีน้ำมันให้กับทางภาครัฐเนี่ยนะแต่ว่าพอปี60ไปแล้วเนี่ยเขากลับจะต้องเสียภาษีน้ำมันอยู่ที่ 4.7 บาทต่อลิตรจากไม่ถึงบาทกลายเป็น4บาทหลังจากปี60เป็นต้นไปเห็นไหมมันเจอภาวะหลายด้านนะภาวะตั้งแต่การถูกจัดเก็บภาษีน้ำมันจากภาครัฐและที่สูงขึ้นเห็นไหมแล้วก็มีเรื่องของการมาแชร์ส่วนแบ่งการให้บริการเพิ่มมากขึ้นจำนวนคนก็น้อยลงกระจายไปแถมเจอภาวะเศรษฐกิจในปี 61-62 อีกเป็นยังไงภาวะเศรษฐกิจปีนี้ก็ไม่ลื่นไหลคนไม่ค่อยใช้ตังค์จากที่คนกระจายไปขึ้นแต่ละสายการบินแล้วแถมในปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีคนอยากจะเดินทางไปเที่ยวไหมก็ไม่เดินทางไปเที่ยวแล้วสายการบินก็รับคนได้น้อยลงอีกใช่โอ้เกิดปัญหาแล้วนะอันนี้แหละคือปัญหาเขาก็เลยมาติดต่อให้ภาครัฐเนี่ยให้ช่วยพิจารณาในเรื่องของการจัดเก็บภาษีน้ำมันหน่อยแต่ทางภาครัฐก็บอกว่าโอ้ยเราก็เก็บน้อยอยู่แล้วแล้วคุณก็ถือว่าเสียภาษีอยู่ในระดับต่ำแล้วด้วยทางภาครัฐก็บอกอย่างนี้อ่ะแปลว่าถ้าเกิดภาครัฐไม่ช่วยเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหก็ต้องเขาบอกเลยว่าจะมีสายการบินหลายสายเลยเช่นไทยแอร์เอเชียไทยเวียดเจ็ตนกแอร์ไทยไลออนแอร์บางกอกแอร์เวย์อาจจะต้องหายไปในปีหน้าเพราะผลประกอบการเขาไม่ดีไงเจ๊งอ่ะขาดทุนมาทุกๆปีคุณจะอยู่แบกรับได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าเกิดภาครัฐไม่ช่วยก็เขาอาจจะอยู่ไม่ได้คุณมาดูผลประกอบการนะผมไปอ่านมาผลประกอบการเขาบอกว่าเนี่ยการบินไทยเนี่ยเคยมีกำไรมาตลอดนะบางปีขาดทุนบางปีกำไรแต่ปีนี้ปี61ปีที่ผ่านมาขาดทุนอยู่10,000ล้านขาดทุน10,000ล้านเลยนะแล้วก็บางกอกแอร์เวย์นะในปี61เนี่ยกำไรอยู่249ล้านจากแต่เดิมเนี่ยกำไร700ล้านกำไรลดลงแล้วนกแอร์นี่ขาดทุนมาตลอดตั้งแต่ปี58เลยนะขาดทุนมา700ล้าน 2,700 ล้าน 1,800 ล้านพอมาถึงปี61ขาดทุน 2,700 ล้านบริษัทไทยแอร์เอเชียเคยกำไรมาตลอดเลยนะหลักพันล้านพอมาถึงปี61กำไรแค่69ล้านเป็นไงแปลว่ามีขาดทุนเกิดขึ้นหรือกำไรก็น้อยลงแล้วดังนั้นสายการบินพวกโลคอสต์เนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้เกิดจากสถานการณ์เรื่องการเก็บภาษีน้ำมันด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจด้วยสถานการณ์มีคนมาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นด้วยก็จะอยู่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นที่น่ากังวลใจเลยนะที่ธุรกิจจะพังอีกแล้วจากที่เราเคยคุยเรื่องธุรกิจนู้นธุรกิจนี้พังเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้มาอยู่ในจุดของสายการบินที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะพังยักยักกันทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยยักยักกันทั้งนั้นเลยแล้วนางฟ้าทำไงล่ะที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยก็ต้องตกงานอีกใช่ไหมใช่ปะสถานการณ์เปลี่ยนแล้วและสถานการณ์เปลี่ยนตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปก็ยังมีผลก่อโอกาสของคนกลุ่มใหม่นะคนกลุ่มนี้ก็เคยรวยมาแล้วไงครับว่าคนกลุ่มใหม่อาจจะมารวยแทนแล้วเขาอาจจะไม่รวยแล้วก็ได้ก็คือรสนิยมเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนมีผู้ร่วงก็ต้องมีผู้รุ่งนะแล้วก็มีคนวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ร่วงๆแบบนี้เนี่ยรถทัวร์รถไฟที่เคยซบเซามาจากไอ้กลุ่มธุรกิจพวกนี้ที่เข้ามาแทนเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าหรือว่าย้ายธุรกิจกันไปแล้วหรือจากที่เคยมีธุรกิจทัวร์เหมือนกับพี่อะไรนะที่อยู่ที่ชัยภูมิอ่ะพี่ติ๊กมีธุรกิจทัวร์แล้วซบเซาแล้วมันมีบริษัททัวร์บางที่นะที่เขาบอกว่าเมื่อมันซบเซาอย่างนี้แล้วเขาสู้กับโลคอสแอร์ไลน์ไม่ได้เขาก็เลยจะไปทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าแทนแล้วไม่ขนส่งคนแล้วเคยมีรถทัวร์อยู่อ่ะเปลี่ยนใหม่แล้วจะไปอยู่ในส่วนแบ่งการตลาดของเคอรี่ส่งของแล้ว
อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์หรือโอกาสที่เรามีอยู่หรือคอนเนคชั่นที่เรามีอยู่ใช่ไหมใช่ครับแต่ที่เขามีคนวิเคราะห์มาเขาบอกว่ามันอาจจะมีเนี่ยรถบางไอ้รถที่ไม่มีคนขับรถไร้คนขับเกิดขึ้นรถไร้คนขับอาจจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ก็ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าแม้อาจจะช้ากว่าสายการบินแต่ก็มีความสะดวกสบายเช่นขนอะไรก็ได้แล้วไม่ต้องรอมาโหลดของไม่ต้องรอมาถูกตรวจสอบของอยากบรรทุกอะไรก็ได้หรือมีความสะดวกสบายมากขึ้นตรงนี้อาจจะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับรถยนต์ไร้คนขับแล้วผมก็เห็นอยู่สื่อนึงที่ทำแบบการขนส่งนะครับที่เป็นทางอากาศแล้วแบบเป็นรถแท็กซี่เนี่ยทางอากาศที่ราคาไม่ต่างกันมากเลยในต่างประเทศประเทศหนึ่งทำมาแล้วทำมาแล้วด้วยใช่ไหมใช่ครับเขาบอกว่าภายใน5ปีนี้เขาจะขยายให้ได้ทั่วโลกเออนะอาจจะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับตรงนี้ก็ได้ใช่ครับไม่มีต้นทุนค่าน้ำมันเพราะเป็นไฟฟ้าเออโอ้โหสุดยอดเลยน้ำมันก็แพงเกินไปแล้วเขาต้องเปลี่ยนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแล้วใช่ครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะว่าตอนนี้ก็จะมีธุรกิจนึงก็กำลังจะร่วมเหมือนกัน